สวัสดีค่ะช่างย่าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ย่าจ๋าก็มาพาปลูกผักชีนะคะย่าจ๋าเตรียมดินไว้แล้วโรยไว้แล้วก็เดี๋ยวย่าจ๋าจะโรยเตรียมดินไว้จนวัชพืชเขาขึ้นได้หมดแล้วค่ะตอนแรกย่าจ๋าเอาเมล็ดที่ย่าจ๋าบ่มแล้วมันแรงมันเหมือนจะไม่ขึ้นหรอกค่ะย่าจ๋าก็เลยลองเอามาโรยทิ้งไว้แล้วเขาก็มีงอกบ้างค่ะแต่ย่าจ๋าแบบมันเสียดายพื้นที่เฉยๆเนาะเนี่ยมันกำลังเริ่มงอกแต่ว่าย่าจ๋าก็จะมาโรยเพิ่มมันจะได้มีผักชีกินแบบเยอะๆไม่ใช่เกิดขึ้น 2-3 ต้นเปลืองพื้นที่เสียเวลารดน้ำค่ะย่าจ๋าก็จะนี่เลยย่าจ๋ากะว่าจะปลูกเป็นแถวค่ะเป็นแถวนะคะเป็นแถวย่าจ๋าก็นี่เลยแซะดินขึ้นแบบนี้เลยแซะดินขึ้นแถวแบบนี้นะคะแถวแบบนี้เนี่ยแซะดินขึ้นให้มันเป็นแถววันนี้แดดจ้ะแดดจัดเลยย่าจ๋าก็มาทำกลางแดดนี่แหละหรือจะหยอดเป็นหลุมดีย่าจ๋าก็เนี่ยค่ะเมล็ดผักชีย่าจ๋าอยากให้ดูของยี่ห้อนี้นะย่าจ๋าเอาออกจากตู้เย็นค่ะซื้อมาตั้งแต่ปี63ค่ะไม่รู้ย่าจ๋ายังไม่ได้ดูวันหมดอายุเลยไม่รู้วันหมดอายุลบหมดแล้วค่ะวันหมดอายุตัวหนังสือลบหมดเลยค่ะไม่รู้นะคะแต่ย่าจ๋าซื้อมาตั้งแต่ปี63ตอนนั้นย่าจ๋าดูวันหมดอายุเขาก็ยังไม่หมดอายุอยู่ได้เป็นปีเหมือนกันค่ะ350กรัมนะคะไม่ใช่ครึ่งกิโลเนี่ยค่ะตัวหนังสือเขาลบหมดแล้ววันหมดอายุลบหมดแล้วอยู่ในตู้เย็นนะคะย่าจ๋าก็เลยว่าจะเอามาปลูกเนี่ยย่าจ๋าเทออกมาใส่กล่องใส่ถาดโฟมไว้เทออกมาย่าจ๋าก็เลยว่าจะมาปลูกจะลองหยอดเป็นหลุมตรงนี้ดูแล้วก็ทำเป็นแถวด้วยแล้วจ๋าจะลองดูนะคะถ้าเป็นหลุมมันก็ยังไงเดี๋ยวย่าจ๋าทำเป็นแถวก่อนถ้าจะหยอดเป็นหลุมค่อยทำเป็นหลุมอีกทีนึงนะคะทำเป็นแถวไว้ก่อนทำเป็นแถวย่าจ๋าก็จะปลูกชิดหน่อยนะคะเพราะพื้นที่ย่าจ๋าน้อยเนาะปลูกรอบนี้ก็คือเอาไว้กินยาวๆแล้วค่ะหน้าร้อนสงกรานต์ถ้ามันเกิดมาย่าจ๋าก็จะพยายามดูแลให้เขาได้กินนานๆเพราะว่าหน้าร้อนหน้าฝนผักชีจะแพงปลูกหน้ายังตอนนี้ยังเป็นฤดูการหน้าหนาวอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่หนาวค่ะเมืองไทยเนาะเมืองไทยฤดูการหน้าหนาวสั้นค่ะหน้าหนาวมี7วันหน้าร้อนมีตลอดหน้าหนาว7วันหน้าร้อนมีตลอดค่ะย่าจ๋าก็จะทำเป็นแถวแล้วก็จะเอาดินกบใช้ช้อนนะคะย่าจ๋าใช้ช้อนวิเศษของย่าจ๋านะคะทำได้ทุกอย่างช้อนวิเศษฝั่งนี้ย่าจ๋าจะหยอดเป็นหลุมก็ไม่เชิงว่าเป็นหลุมหรอกค่ะเอาแบบหยอดห่างๆก็แล้วกันพูดง่ายๆว่าเป็นเมล็ดหยอดห่างๆหยอดห่างๆย่าจ๋าก็จะเอาเมล็ดนี่นะคะย่าจ๋าไม่ถนัดหรอกถ้าเกิดว่าไม่ถนัดนะคะไม่ถนัดจริงๆนะคะเพราะว่าทำมือเดียวมันต้องใช้ใส่มือตัวเองมันต้องเอาใส่มือตัวเองแล้วก็เห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะเห็นนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วจ๋าก็จะปลูกตรงนี้แหละให้เขาอยู่กับแดดอย่างนี้แหละถ้ามันไม่งอกย่าจ๋าเขาจะย่าจ๋าจะเอาใส่มือนะเพราะว่าย่าจ๋าไม่ถนัดใครเดี๋ยวนี้ย่าจ๋าขี้เกียจพอไปหากล่องโฟมแล้วแบบช่วยหน้าบ้านช่วยในบ้านย่าจ๋าก็เจอกล่องโฟมย่าจ๋าก็ใส่กล่องโฟมเลยกล่องโฟมที่ย่าจ๋าจะมาทำนะคะเนี่ยค่ะย่าจ๋าก็จะโรยเมล็ดเลยไม่ต้องถี่มากค่ะเพราะว่าบางทีเม็ดนึงเขาสามารถงอกต้นได้ตั้งหลายต้นได้ตั้งหลายต้นเพราะว่าเขาแตกย่าจ๋าไม่ทุบนะคะไม่ทุบไม่แช่ย่าจ๋าโรยเลยย่าจ๋าจะอัดน้ำเข้าไปเยอะๆย่าจ๋าจะอัดน้ำเข้าไปเยอะๆเอาคือไม่ให้เขาขาดน้ำให้ดินเขาฉ่ำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดดินฉ่ำอ่ะยังไงเขาทำเมล็ดพันธุ์เขาดีเขาก็งอกค่ะ
ดินแบบไม่ให้ขาดน้ำค่ะก็พี่ชายปลูกอยู่ที่แค่จะถึงช่วงที่หน้าผักชีแพงถามว่าเขาบ่มเมล็ดไหมเขาบอกเขาไม่บ่มหรอกแต่เขาบอกว่าเขาอาบน้ำเต็มที่เขาทำระบบน้ำนะคะจะจากก็จะโทรไปนาทีบ้างทางบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะทำไปเลยถ้าเขางอกก็งอกมาเราก็ค่อยๆถอนกินได้ถ้าไม่ถี่มากนะคะถ้ามันเบียดกันมากเราก็ถอนกินได้กล่องนี้จะอัดเต็มที่ค่ะกะว่าปลูกกินยาวๆถ้ามันเยอะก็จะได้แบ่งปันเพื่อนบ้านด้วยก็เวลาให้เขาก็ต้น2ต้นไปใส่น้ำพริกใส่ต้มใส่แกงก็พอแล้วค่ะพอเป็นกลิ่นมันหอมเนาะแต่ยายจ๋าถ้ากินยายจ๋าใส่เยอะค่ะยายจ๋าเป็นคนกินผักเยอะเท่าไหร่ก็ไม่พอกินผักชีต้นหอมถ้ายายจ๋าได้กินจริงๆจังๆนะที่ปลูกอยู่อ่ะไม่พอหรอกค่ะกินเยอะกินผักเยอะนะคะโรยไปอย่างนี้เลยอันนี้ยายจ๋าพาปลูกผักชีนะคะผักชีไทยค่ะโรยไปยายจ๋าว่ามันต้องเหลืออีกอ่ะถ้าเหลือเสร็จยายจ๋าจะโรยแบบแค่นี้ก็จะเต็มพื้นที่แล้วจะจ๋าเป็นคนกลัวแต่กลัวปลูกผักกลัวแต่ได้น้อยปลูกผักกลัวแต่ได้น้อยเหมือนปกิกทำสวนบอกค่ะมือหนักมันจะจ๋ามือหนักจริงๆมือหนักทำอะไรก็กลัวแต่แบบว่าเหมือนขายผักบางทีก็แบบมันน้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจ๋าก็แบบก็อยากให้ได้เยอะนะคะบางทีก็เขาบอกน้อยไปหรือเปล่าจะก็เติมไปอีกเรื่องนี้ก็จะหยอดเป็นจุดๆก็ไม่เชิงเป็นจุดหรอกค่ะก็เหมือนกันนั่นแหละยายจ๋าบอกว่าจะทำเป็นกระจุกไม่จุกแล้วค่ะใส่อย่างนี้เลยยายจ๋าว่าแค่นี้ก็แบบหนาแล้วนะเนี่ยขึ้นปุ๊บบอกแล้วถ้ายายจ๋าได้ทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละยายจ๋าจะหยอดตรงมุมอีกหลุมแล้วเมล็ดให้เขาเกิดตรงมุมตรงข้างกล่องนะคะหยอดลงไปเลยเขาเกิดเราก็ได้กินเขาไม่เกิดเราก็ไม่ได้กินนะคะก็ไม่เป็นไรดีกว่าปล่อยทิ้งพื้นที่ให้มันว่างๆอยู่เฉยๆเราทำไปค่ะพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็ทำไปพื้นที่ไม่เยอะก็ทำไปแต่กระทงกระถางพอได้กินค่ะไม่ใช่ปัญหาในการปลูกไม่งอกเราก็ปลูกใหม่ไม่งอกเราก็ปลูกใหม่ก็ทำไปแบบนี้เลยโรยไปเลยนี่จะเป็นพื้นที่เอาแค่นี้ก่อนจัดทดลองแล้วก็เอาดินกบพอไม่ให้เมล็ดเขาโดนแดดโดนลมเต็มที่นะคะดินกบเลยกบบางๆค่ะเอาดินในเต้นนี่แหละง่ายๆค่ะเอาดินในกระบะนี่แหละเอาดินในกระบะกบแล้วก็ขึ้นมาหมดนี่ไม่ใช่น้อยแล้วก็เนี่ยเมล็ดเก่าที่โรยลงไปมันก็จะว่ามันต้องงอกแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงไม่ใส่ก็จะกบดินนะคะกบดินลงไปเลยเพื่อให้เขาเจอแดดเจอลมให้เขามีความชื้นนะคะเขาจะได้งอกดีเมล็ดผักชีเป็นอะไรที่งอกช้าแต่ก็งอกค่ะงอกช้าแต่ก็งอกเขาไปดูคลิปเก่าของยายจ๋าที่ยายจ๋าแบบเอาไปใส่ไว้ตรงไหนมันก็งอกตามขึ้นมาพอเวลาไปเอาผักเอาอะไรมาลงนี้ค่ะก็เห็นนะคะเมล็ดผักชีงอกขึ้นมาเจ้าจ๋าก็ว่าบางทีจนลืมกระถางเก่าอ่ะโรยเมล็ดผักชีไว้จนลืมค่ะ 4-5 เดือนยังงอกตามหลังมาเจ้าจ๋าก็เอองอกนะคะแต่อันนี้คิดว่าเจ้าจ๋าปลูกตรงนี้แน่นอนก็คือเป็นผักชีแน่นอนก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละค่ะก็กบไว้เพราะผักชีเป็นอะไรที่ต้องติดครัวนะผักชีขึ้นช่ายต้นหอมผักชีนะคะต้องมีติดบ้านติดครัวแล้วกบแบบนี้แหละเดี๋ยวเจ้าก็จะเอาฟางมากบนะคะกบแบบนี้เลยอันไหนมันไ
ดให้มันจมดินหน่อยรากเขาจะได้ไม่ลอยกดให้จมดินอันนี้ก็เป็นดินที่จะเดี๋ยวจ๋าโทรศัพท์ตีลังกาค่ะเดี๋ยวจ๋าไปโดนกล่องโฟมนี่ค่ะโดนกล่องโฟมค่ะเมื่อกี้โทรศัพท์เดี๋ยวจ๋าถ่ายดีๆโทรศัพท์ง่วงนอนค่ะเดี๋ยวจ๋าไปโดนที่วางเขาเนาะแขนไปโดนตีลังกาลงจากโต๊ะเลยค่ะตรงกระถางเลยค่ะเดี๋ยวจ๋าตั้งตรงกระถางตีลังกาลงเลยไม่รู้โทรศัพท์พังหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนี่ค่ะแล้วก็เหลือนะคะเมล็ดผักชีก็เก็บไว้เหมือนเดิมไปเข้าตู้เย็นค่ะแค่นี้ก็น่าจะเยอะแล้วแหละแล้วจ๋าว่ามันเยอะแล้วก็กบฟางค่ะคุมฟางถ้ามีฟางคุมฟางนะคะถ้ามีหญ้าแห้งแต่ต้องตากให้แห้งนะคะหญ้าถ้าตากไม่แห้งนะเกิดในกระบะค่ะเกิดในกระบะปลูกเรานี่แหละอันนี้เราก็คุมไปเลยคุมไปค่ะหรือจ๋าไปเอาฟางตรงล้อยางที่จ๋าตัดผักสลัดมาคุมเพิ่มอีกหน่อยนึงนะคะก็คุมไปคุมไม่ต้องหนามากหรอกค่ะเดี๋ยวต้นเขาก็งอกขึ้นมาแล้วแค่ให้ความชื้นของเขาจะได้ไม่แห้งนะคะเดี๋ยวรดน้ำไปดินเขาก็กดเม็ดลงไปอีกเดี๋ยวจ๋าไปเอาฟางก่อนนะคะค่ะเมื่อกี้จ๋าเอาโทรศัพท์วางตรงนี้ค่ะแล้วแขนยายจ๋ามาโดนเขาก็ตีลังกาจากตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นกระถางนี่ค่ะก็คุมฟางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่ยายจ๋าคิดว่าถ้าเกิดฟางพอเวลาเม็ดเขางอกขึ้นมายายจ๋าก็ต้องเอาทยอยเอาฟางออกที่จริงไม่คุมก็ได้นะคะถ้าอยู่ในร่มนะคะแต่ว่าอันนี้ยายจ๋ามันอยู่กลางแดดเนาะปลูกเสร็จเราก็รดน้ำเลยค่ะรดน้ำอย่าให้ขาดนะคะเพราะว่าเมล็ดผักชีเราไม่ได้บ่มค่ะไม่ได้แช่น้ำให้เขาอิ่มเนาะที่จริงแช่น้ำคืนหนึ่งก็ดีค่ะแล้วก็เอามาโรยเลยจะงอกดีมากแต่ไม่แช่น้ำก็ได้ค่ะแต่อย่างว่าความชื้นอย่าขาดน้ำอย่าขาดอย่าให้ดินแห้งบางทีก็เห็นเมล็ดอยู่ก็ไม่เป็นไรอาจจะลอยบ้างแล้วก็ทยอยถอนกินนะคะอาจจะลอยบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะเม็ดเขายังอยู่ค่ะรอบนี้ย่าจ๋าปลูกผักชีแบบให้มันง่ายๆนะคะโรยๆไปงี้แหละงอกก็งอกเดี๋ยวย่าจ๋าจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเมล็ดผักชีของย่าจ๋าจะงอกไหมจะงอกมาเยอะงอกมาน้อยหรือว่าไม่งอกเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะลดเลยฉ่ำเลยวันแรกลดให้ฉ่ำเลยเดี๋ยววันนี้ย่าจ๋าจะถอนต้นหอมแล้วลดให้ฉ่ำเลยนี่แหละลดแบบนี้แล้วค่ะฉ่ำเลยเมล็ดก็ลอยขึ้นมาอยู่บนฟางจากกบดินแบบบางไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเวลาเราลดน้ำเนี่ยบ่อยๆมันก็แทกลงไปเองเนาะเดี๋ยวมันก็ลงไปใต้ดินเองก็นี่แหละค่ะก็ทำไว้ลดอย่างอื่นด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ย่าจ๋าก็พามาปลูกผักชีในกล่องโฟมนะคะเดี๋ยวมารอติดตามผลงานกันค่ะว่าเขาจะงอกไหมกี่วันงอกหรือว่าถ้าเขาไม่งอกย่าจ๋าก็คงจะต้องเอาไปเก็บไว้ในร่มแต่ตอนนี้ตั้งกลางแดดก่อนย่าจ๋าไม่อยากยกและหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าย่าจ๋าใส่ดินเยอะเหมือนกันในกล่องโฟมค่ะสำหรับคลิปนี้ย่าจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องย่าจ๋าพาปลูกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ย่าจ๋าพาปลูกได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวย่าจ๋าขอตัวไปเคลียร์แปลงก่อนตอนเย็นจะลงปลูกผักสลัดแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะการปลูกผักชีไทยในกล่องโฟมนะคะ